สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9กันยายน2566มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านสหรัฐเองนั้นกำลังจะดำเนินการในการที่จะยึดเงินของทางด้านรัสเซียไปมอบให้กับยูเครนก้อนแรกนั้น 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรัสเซียกำลังพิจารณาขัดขวางการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินของรัฐและทุนสำรองของพวกเขาเช่นเดียวกับทางด้านบรรดาพลเรือนรัสเซียบอกว่าสิ่งที่กำลังถูกสหรัฐกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับความเห็นของเขาเป็นการตอบคำถามหนึ่งระหว่างแถลงสรุปประจำวันต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐให้คำมั่นสัญญาระหว่างเดินทางเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนว่าจะโอนเงินทุนของรัสเซียที่อายัดไว้ไปให้กับยูเครนดมิทรีเปคอฟเตือนว่าความพยายามใดๆของสหรัฐและพันธมิตรยุโรปของพวกเขาที่จะใช้เงินที่อายัดไว้ในท้ายที่สุดจะนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายพร้อมระบุนะครับว่าจะไม่มีเคสยึดทรัพย์อย่างผิดกฎหมายลักษณะนี้ถูกปล่อยผ่านโดยไม่ได้รับความสนใจใดๆคำกล่าวอ้างที่พวกเขาค้นพบพื้นฐานความชอบธรรมทางกฎหมายสำหรับการเดินทางและการกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายนี้เป็นเรื่องไร้สาระและเป็นเรื่องที่รัสเซียนั้นยอมไม่ได้ความเห็นของทางด้านดมิทรีเปสคอฟมีขึ้นหลังจากที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งเดินทางเยือนยูเครนเมื่อวันที่6กันยายน2566แถลงว่ามีแผนที่จะนำทรัพย์สินมูลค่า 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยึดจากบรรดานักธุรกิจรัสเซียที่โดนคว่ำบาตรมอบให้กับยูเครนอ้างอิงจากข้อมูลเจ้าหน้าที่สหรัฐเงินก้อนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจสนับสนุนรอบใหม่ 1,000 ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐอเมริกาจะมอบแก่ยูเครนและจะถูกนำไปช่วยเหลือเหล่าทหารผ่านศึกยูเครนในความขัดแย้งทางทหารโดยตรงเป็นครั้งแรกที่เรากำลังโอนทรัพย์สินที่ยึดจากบรรดาผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองและธุรกิจในรัสเซียให้กับยูเครนซึ่งมันจะถูกนำไปสนับสนุนเหล่าทหารผ่านศึกยูเครนกลุ่มคนที่สงครามแห่งการรุกรานของปูตินนั้นต้องชดใช้นี่คือสิ่งที่ทางด้านแอนโทนีบลิงเคนนั้นได้กล่าวระหว่างแถลงข่าวร่วมกับดมิทรีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนจนถึงตอนนี้สหรัฐมอบการช่วยเหลือแก่ยูเครนไปแล้วมากกว่า 43,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ความขัดแย้งกับรัสเซียปะทุขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565มีบางครั้งนะครับที่สหรัฐพยายามตรวจสอบผลทางต่างๆในการใช้ทรัพย์สินของรัสเซียที่อายัดไว้สำหรับชดเชยค่าบูรณะฟื้นฟูยูเครนหลังความขัดแย้งผ่านพ้นไปในขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาที่เรียกกันว่าการช่วยเหลือและบังคับใช้กฎหมายในมาตรการการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่รัฐบาลและบรรดานักธุรกิจรัสเซียโดยเล็งเป้าไปที่เรือยอทเครื่องบินส่วนตัวอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆของพวกเขาขณะที่ดมิทรีเปสคอฟเปิดเผยว่าเวลานี้รัสเซียได้ยื่นดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับกรณีที่เงินทุนรัสเซียนั้นถูกอายัดไว้ในหลายประเทศและผู้ประกอบการบางส่วนประสบความสำเร็จในการคัดค้านไปแล้วด้วยในนั้นรวมถึงการยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำมิชอบด้วยกฎหมายในลักษณะการสืบสวนตรวจสอบและปฏิบัติการการตรวจค้นรัสเซียเรียกความพยายามของตะวันตกในการยึดทรัพย์สินของรัสเซียที่อายัดไว้ว่าไร้ซึ่งความเจริญและเป็นพวกหัวขโมยพร้อมขู่ตอบโต้ในทำนองเดียวกันถ้ามีความจำเป็นนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นพยายามที่จะนำเงินของรัสเซียเนี่ยไปให้กับยูเครนแต่ว่าทางด้านรัสเซียนั้นก็บอกว่าสิ่งที่พวกเขากำลังกระทำนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายครับ